นวัดฟาดเนรคุณนะครับสั่งลบทุกอย่างให้หมดวันนี้น้ำเพชรร่ำให้ขอลบภาพจำมิสแกรนด์จากกรณีที่น้ำเพชรอิสรีปล่อยโฮขณะไปประกวดเวทีหนึ่งนะครับโดยมีบางช่วงนะฮะเจ้าตัวก็ร่ำให้ขอให้ลบภาพจำมิสแกรนด์กลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะบอสนวัดอิสระไกรศีลเคลื่อนไหวฟาดรัวๆว่าเนรคุณไลฟ์ฟาดยังผ่านไปไม่ถึง2ปีนะครับการกระทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดจนต้องให้หลุดพ้นคำว่ามิสแกรนด์นะครับจำไว้ว่าเกิดจากแกรนด์ความสามารถอย่างอื่นไม่มีอะไรฉะนั้นคนจะไม่จำเป็นเรื่องอื่นนะครับนอกจากแกรนด์กินความมั่นมาจากไหนรอให้เป็นยาย่าก่อนแล้วค่อยมาพูดแบบนี้ล่าสุดนะครับ1สิงหาคมบอสนวัดก็ได้โพสต์ประกาศจากมิสแกรนด์ให้ยุติใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของน้ำเพชรอิสรีพร้อมแคปชั่นว่าให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่มิสแกรนด์ที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาร์ลอตต์ให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 14:00 นของวันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคมนะครับหากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชำระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีถ้าหากยังมีการปรากฏอยู่จึงประกาศต่อสาธารณะเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายล่าสุด IG ของน้ำเพชรนะครับก็ดราม่าสนั่นเจอถล่มเรื่องขอลบภาพมิสแกรนด์ขณะที่อีกด้านก็มีแฟนคลับเข้ามาเชียร์น้ำเพชรกันรัวๆเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ